สวัสดีครับพบกับช่องโมสร้างแชนแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์นะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์ด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่คู่แรกครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษท็อตแนมสเปอร์ชนะนิวคาสเซิลไป1-0ไบตันนะครับพ่ายกับเสมอกับวัตฟอร์ดไป0-0เชลซีนะครับถล่มฮันเดอร์ฟิลด์ไป5-0เบอร์ลี่เสมอซาแธมป์ตัน1-1เอเวอร์ตันนะครับพ่ายกับวูลเวอร์ฮัมตันไป1-3คริสตัลพาเลซนะครับเอาชนะทางด้านฟูแลมไป2-0คาร์ดิฟซิตี้นะครับเอาชนะบอนสมัทไป2-0เรามาดูในฝั่งบุนเดสลีกาเยอรมันกันบ้างนะครับฮอฟเฟนไฮม์เสมอกับดุยเซดอร์ไป1-1ไอแทคแฟรงก์เฟิร์ตเสมอบอริเซียดอร์ทมุนด์ไป1-1ไบเออร์ลีเวอร์คูเซ่นเอาชนะบาเยิร์นมิวนิกไป3-1เนินแบกนะครับเสมอเวเดอร์เบเมนไป1-1แต่ถ้าเบอร์ลินนะครับพ่ายกับทางด้านวอฟบวกไป0-1และชาลเก้0-4พ่ายกับบอรุสเซียมิชิตกระบักไป0-2ฟุตบอลลาลิก้าสเปนกันบ้างนะครับเรอัลมาดริดเสมอเกตาเฟ่ไป0-0เรอัลโซซิเดดเอาชนะทางด้านแอตเลติกบีบาไป2-1บาร์เซโลน่าเสมอบาเลเซียไป2-2และเซตาบิโก้ชนะเซบีย่าไป1-0ฟุตบอลกันโชเซียอิตาลีนะครับเอ็มโปลีเสมอคิเอโวไป2-2นาโปลีชนะซามโดเรียไป3-0ยูเวนตุสนะครับเสมอปาร์มาไป3-3เรามาดูในฝั่งลีกเอิงฝรั่งเศสกันบ้างนะครับองเช่เอาชนะดียงไป1-0โมนาโกชนะทางด้านตูลูสไป2-1แลนนะครับเอาชนะทางด้านอาร์เมียไป1-0และแลงนะครับเอาชนะทางด้านโอลิมปิกมาเซย์ไป2-1สำหรับโปรแกรมที่จะแข่งขันกันในวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่3กุมภานะครับฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษมี2คู่ด้วยกันครับเลสเตอร์ซิตี้พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลา 3:05 นาทีและคู่บิ๊กแมตช์ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับอาร์เซนอลนะครับเวลา 5:30 เรามาดูในฝั่งบุนเดสลีกาเยอรมันกันบ้างนะครับมีอยู่2คู่ด้วยกันเอาบวกจะพบกับไมล์05เวลา 3:30 และสตุตการ์ดจะพบกับไฟบวกเวลาเที่ยงคืนนะครับลาลีกาสเปนนะครับวันนี้มีด้วยกัน4คู่ครับวิลเลียเรอัลจะพบกับเอสปานยอลเวลา 18:00 ครับเรอัลเบติสจะพบกับแอตเลติโกมาดริดเวลา 16:15 เอีบานะครับพบกับคิโรน่าเวลาเที่ยงคืนครึ่งและเรอัลมาดริดจะพบกับอาราเบสเวลา 14:45กันโชเซียอิตาลีนะครับวันนี้มีด้วยกัน5คู่นะครับสเปอร์พบกับโตริโน่เวลา 18:30 อูดิเน่พบกับฟิเรนติน่าเวลา 20:00 เจโนวาพบกับซาซูโร่เวลา 20:00 อินเตอร์มิลานพบกับโบลิญญาเวลาเที่ยงคืนและโรม่าจะพบกับเอซีมิลานนะครับคู่นี้ก็เป็นบิ๊กแมตช์ฮะเวลา 14:30 สำหรับลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับวันนี้มีด้วยกัน3คู่ครับนีมจะพบกับมงปลิเย่ครับเวลา 20:00 เซงเอเตียงจะพบกับสตาร์บัคเวลา 20:00 และโอลิมปิกลียงจะพบกับ PSG นะครับนี่ก็เป็นบิ๊กแมตช์อีก1คู่นะครับของลีกฝรั่งเศสนะครับเวลา 15:00 นั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์นะครับรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลวันอาทิตย์ที่3กุมภานะฮะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ